สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับวิธีตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาลนะคะทั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง3ประเภทของเทศบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครนะคะซึ่งช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลก็มีหลายช่องทางด้วยกันค่ะอย่างเช่นที่ว่าการอำเภอที่หน่วยเลือกตั้งที่เทศบาลนะคะที่เขาติดประกาศเอาไว้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปดูด้วยตนเองหรือว่าไม่ต้องเสียเวลาก็ได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote มาแล้วก็เข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยนะคะง่ายมากๆวิธีการก็คือจะดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้งานค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะ Smart Vote นะให้เราเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store ที่เราใช้งานอยู่นะคะแล้วเราก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปได้เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าของใครกดอยู่ที่เกมก็จะไม่ขึ้นโชว์นะจะหาแอปไม่เจอนะต้องกดมาที่แอปด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาตรงนี้ค่ะว่า Smart Vote นะคะแบบนี้เลยนะพิมพ์ปุ๊บก็จะขึ้นมาทันทีแล้วก็กดจากตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งนะคะเมื่อกดติดตั้งแล้วก็รอสักครู่นึงค่ะเขาก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดจากตรงนี้เลยก็ได้หรือเราก็จะได้แอปที่เป็นหน้าตาแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะ1แอปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาเข้าไปดูเลยนะว่าเข้าไปของจริงเลยค่ะเข้ากันสดๆให้ได้เห็นตรงนี้เลยนะคะเข้าไปที่แอปนี้ค่ะ Smart Vote เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คข้อมูลผู้สมัครดูนะคะเห็นไหมคะเขานับถอยหลังแล้วนะเขาดาวแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าใครผ่อนโอเคคราวนี้ก็มาที่หน้าถัดไปกดที่หน้าถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็กดเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะแล้วก็กดไปที่เทศบาลค่ะเลือกเทศบาลขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะจากนั้นเราก็เลือกเลยนะคะว่าของเราอยู่ในเทศบาลไหนประเภทไหนประเภทเทศบาลตำบลหรือประเภทเทศบาลเมืองหรือประเภทเทศบาลนครก็ได้แล้วแต่ในเขตนั้นๆที่เรามีชื่อนะคะอ่ะเราก็เลือกเลยสมมุติว่าฝ้ายเลือกเป็นเทศบาลเมืองนะคะมาหน้านี้เขาจะบอกให้เราชัดเจนเลยว่าข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของเทศบาลนะเข้าสู่ข้อมูลโดยเลือกจังหวัดและอำเภอนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกจังหวัดกันเข้าสู่การเลือกจังหวัดและเทศบาลเราเลือกจังหวัดก่อนนะแล้วก็กดที่ตรงนี้เลยจังหวัดขึ้นมาเห็นไหมคะเขาก็จะมีจังหวัดให้เลือกเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไล่แบบนี้ก็ได้ค่ะเราจิ้มตรงนี้แล้วก็พิมพ์เลยจังหวัดไหนที่เราต้องการสมมติไฟพิมพ์เป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็เลือกมาขึ้นมาแล้วหน้านี้นะคะให้เราจิ้มลงไปที่ตรงนี้อีกครั้งนึงเป็นเคอร์เซอร์อยู่แบบนี้ในช่องนี้แล้วค่ะเราลองพิมพ์ดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะลองพิมพ์ให้ดูเลยค่ะพิมพ์ชื่อลงจังหวัดลงไปปรากฏว่าไม่มีที่จะให้เราไปต่อได้เลยไม่ต้องไปพิมพ์ชื่อในนี้นะในช่องนี้ลบออกเดี๋ยวไฟลบออกให้ดูเลยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ในช่องนี้นะคะขั้นตอนนี้ให้เรากดจากตรงนี้เลยนี่ค่ะกดชื่อจากตรงนี้เพราะชื่อเขาขึ้นมาให้อยู่แล้วปุ๊บเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะขึ้นมาละคราวนี้เราก็กดตกลงได้เลยค่ะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นรายชื่อขยายให้ดูใกล้ตรงนี้เป็นประกาศเลยนะคะนี่ค่ะเป็นประกาศรายชื่อของผู้รับสมัครทั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาด้วยมีผู้สมัครกี่คนชื่อเสียงเรียงนามอะไรที่อยู่ที่ไหนก็แจ้งไว้หมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะนี่ต่อมาเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะเราก็จะเห็นว่ามีรายชื่อของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นถ้าเป็นเทศบาลเมืองก็จะมีทั้งหมด3เขตเลือกตั้งนะคะเห็นไหมคะก็จะแบ่งเป็นเขตๆตรงนี้นะ
นี่คือเขต1นะคะเราก็ไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะไล่ลงไปนะคะจะเห็นรายชื่อนี่เขต2แล้วเห็นไหมคะนี่ก็จะมีรายชื่อไล่ลงไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีรายชื่อผู้สมัครนะต่อไปก็จะเป็นเขต3ถูกไหมคะนี่ค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องของเทศบาลแต่ละประเภทเพื่อนๆย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ของฝ้ายได้นะคะคลิปการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งหรือว่าตรวจสอบรายชื่อเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้สะดวกกดเข้าไปดูได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วครบถ้วนค่ะเห็นไหมคะแต่เขาจะมีบอกเอาไว้ในพื้นที่สีเหลืองๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะบอกเอาไว้ว่ากรุณาตรวจสอบหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครณที่เลือกตั้งอีกครั้งก่อนการลงคะแนนนะคะว่ามันตรงกันหรือเปล่าก็ลองเช็คให้ดีก็จะมีหมายเลขนะเล็งใครไว้อยากจะเลือกใครก็ดูหมายเลขของเขานะคะเขาจะมีลำดับมีหมายเลขมีชื่อไว้อยู่นะคะชื่อสกุลมีหมายเลขครบถ้วนค่ะลองไปดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอื่นบ้างนะคะอย่างเช่นเทศบาลตำบลเดี๋ยวเรามาดูเทศบาลตำบลนะกดเข้าไปในพื้นที่สีเขียวนี่เลยเทศบาลตำบลค่ะแล้วก็กดที่จิ้มลงไปที่ตรงนี้เลือกจังหวัดนะคะสมมติว่าเลือกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันค้นหาในนี้ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ลงไปตรงนี้ก็ได้สมมติว่าเลือกเป็นเชียงใหม่พิมพ์เลยแล้วกันว่าเชียงใหม่นะคะพิมพ์ว่าเชียงใหม่แล้วก็ต้องกดจิ้มลงไปนะแล้วเขาก็จะให้ค้นหาเทศบาลตำบลอะไรนะคะอยู่ในอำเภออะไรอำเภอจอมทองอำเภอเชียงดาวสมมุติว่าเป็นอำเภอดอยสะเก็ดก็แล้วกันเทศบาลตำบลเชิงดอยเลือกอันนี้สมมุติว่าไฟเลือกอันนี้นะปุ๊บเห็นไหมมาแล้วค่ะแล้วเราก็กดตกลงไปเลยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็มีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นนายกนะคะอยู่ในอันดับต้นๆก่อนเลยจากนั้นก็จะตามไปด้วยผู้สมัครสท.นะคะนี่ค่ะก็เขตที่1เห็นไหมคะหากว่าเป็นตำบลก็จะเป็นเขตเลือกตั้งเพียงแค่2เขตนะคะอันนี้เขต2เห็นไหมคะนี่ค่ะเทศบาลตำบลนะหมดแล้วมีแค่นี้แล้วเขาก็หมายเหตุเอาไว้เหมือนกันเลยนะคะไปเช็คที่หน้าหน่วยอีกครั้งนึงว่าตรงกันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะมีลำดับมีหมายเลขแล้วก็มีชื่อสกุลของผู้ลงสมัครนะคะข้างบนก็จะมีให้เลือกเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีเมนูขึ้นโชว์อยู่ด้านบนด้วยนะถ้าเราอยากจะไปดูของตำบลอื่นก็ได้นะคะเทศบาลอื่นๆก็ได้ไหมคะข้างบนนี้เลื่อนดูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแบ็คกลับไปถอยกลับไปลองไปเลือกของเทศบาลนครดูบ้างนะคะกดไปที่เทศบาลนครแล้วก็กดที่ตรงนี้เหมือนเดิมเลือกจังหวัดค่ะสมมุติว่าเป็นภาคใต้จังหวัดภูเก็ตค่ะโอเคเลือกภูเก็ตขึ้นมาแล้วนะเราก็กดจากเทศบาลนครภูเก็ตถูกไหมคะเราก็กดจากตรงนี้ได้เลยเพราะไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ในช่องนี้นะถ้าพิมพ์ในช่องนี้เราก็จะทำอะไรไม่ต่อไปไม่ได้นะคะก็จะไม่มีเมนูขึ้นมาให้เรากดไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็กดจากตรงนี้เลยกดจากตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงเลยนะคะโอเคเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมคะสำหรับเทศบาลนครนะคะเขาก็จะมีชื่อของผู้สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยผู้สมัครเป็นสมาชิกสภานะคะเป็นเขตแยกเป็นเขตไปอันนี้เขต1เห็นไหมคะเขต1แล้วนะนี่เทศบาลนครนะคะเขต1เขต2เห็นไหมคะเขต3ค่ะเขต4เห็นไหมเทศบาลนครมี4เขตเทศบาลเมือง3เขตและเทศบาลตำบล2เขตเลือกตั้งนั่นเองค่ะก็จะมีลำดับมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครมีชื่อสกุลของผู้สมัครค่ะรักใครชอบใครเล็งใครไว้ก็สามารถไปตรวจสอบได้ในแอปนี้จากนั้นก็อย่าลืมไปตรวจสอบที่หน้าหน่วยอีกครั้งนึงนะคะว่าตรงกันหรือไม่จะได้เลือกคนไม่ผิดนะคะหรือว่าเลือกไม่ผิดคนนั่นเองนะง่ายๆแบบนี้ในการใช้แอปพลิเคชันค้นหานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ